เรื่องที่จะเล่าในเอพิโซดนี้มีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและสภาวะจิตใจของผู้รับฟังได้ขอความร่วมมือทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตำนานเรื่องเล่าปกรณัมปรัมปรานิทานก่อนนอนนิทานพื้นบ้านเรื่องที่เคยสงสัยเคยได้ยินแต่ชื่อเคยได้ยินคนเล่าเมื่อนานมาแล้วและเรื่องราวประวัติศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกรวมออกสำรวจเรื่องราวมากมายไปด้วยกันใน Mytho and Histo Podcast สวัสดีและต้อนรับทุกคนสู่ Mytho and Histo Podcast ใน EP ที่13ครับกลับมาอีกครั้งกับคำเตือนต้นคลิปนะครับเพิ่งจะมีครั้งแรกไปเมื่อ EP ที่แล้วนี่เองนะฮะ EP นี้กลับมาอีกครั้งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะจำเป็นสำหรับเนื้อหาในซีรีส์ของ Grimm's Fairy Tale จริงๆครับเพราะว่าเนื้อหาภายในนิทานที่สองพี่น้องกริมได้รวบรวมมาเนี่ยทางผมเนี่ยได้คัดเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันก็อยากที่จะเน้นไปในแนวทางที่เอาไปต่อยอดหรือเอาไปเล่าต่อไปเชื่อมโยงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ในอดีตต่างๆได้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้นำมาเล่าแล้วก็อธิบายได้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับสำหรับใน EP 13นี้ก็เช่นกันฮะเพราะว่านิทานที่ผมจะเอามาเล่านั้นก็เรียกว่ามันมีความพิเศษในตัวเนื้อหาครับถามว่าพิเศษยังไงก็มีทั้งเนื้อหาฉบับเต็มที่ลงรายละเอียดไปลึกกว่าที่คิดจนทำให้ผมเนี่ยแทบจะลืมภาพนิทานฉบับเดิมที่ผมเคยอ่านไปตอนเด็กๆเลยครับแล้วก็มีทั้งสิ่งที่มีคนศึกษาแล้วก็คาดการณ์ว่านิทานเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่นิทานแต่เป็นถึงตำนานเมืองหรือว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงนิทานเรื่องนี้คือเรื่อง The Pied Piper of Harmon หรือชื่อภาษาไทยคือนักเป่าปี่แห่ง Harmon กับเรื่องราวที่ค่อนข้างชวนขนลุกการผิดคำสัญญาและผลลัพธ์อันโหดร้ายจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันครับเรื่อง The Pied Piper of Harmon นั้นผมต้องบอกว่ามันมีความแปลกๆทะแม่งอยู่ครับเพราะว่าจากที่ผมได้ไปลองค้นคว้าทั้งจากในหนังสือในตำราแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะฮะพบว่ามันมีข้อมูลที่ผมสงสัยแล้วก็ยังหาคำตอบให้กับมันไม่ค่อยได้ครับก็คือการที่เมื่อผมลองค้นหาในรายชื่อนิทานทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือรวมนิทานของสองพี่น้องกริมเนี่ยผมพบว่าไม่มีนิทานชื่อ The Pied Piper of Harmon หรือว่านักเป่าปี่ของ Harmon อยู่ในรายชื่อหนังสือรวมนิทานเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าลองไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตกลับพบว่ามีการใส่ชื่อนิทานเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในบรรดานิทาน200กว่าเรื่องของสองพี่น้องกริมด้วยโดยที่ผมก็ได้ลองไปหาคำตอบมาบางส่วนครับผมไปเจอในเว็บไซต์ของเมือง Harmonที่มีลงบทความไว้ว่าจริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้เคยอยู่ในหนังสือของสองพี่น้องกริมจริงๆโดยตอนนั้นนะฮะเขาใช้ชื่อหนังสือว่า German Legends หรือก็คือหนังสือรวมตำนานของเยอรมนีนั่นเองครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเคยถูกตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปี1816ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้ชื่อว่า The Pied Piper of Harmon ด้วยซ้ำแต่ว่าใช้ชื่อว่า The Children of Harmon แทนโดยบทความในเว็บไซต์ของเมืองฮาร์เมอร์นะครับบอกว่าหลังจากที่นิทานในเวอร์ชันปี1816ออกไปก็มีนักวิชาการนักภาษาศาสตร์หลากหลายประเทศเอาไปแปลเป็นเวอร์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การแปลหนังสือรวมนิทานในเวอร์ชันต่อๆมาเนี่ยไม่ได้มีนิทานเรื่องนี้อยู่ในหนังสือด้วยเพราะว่ามันถูกเอาไปแปลแยกเป็นอีกเล่มแล้วนั่นเองเรามาฟังเรื่องราวของนิทานหรือว่าเนื้อเรื่องของนิทานที่เราจะพูดถึงวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะไปข้อมูลในเชิงลึกมากกว่านี้ฮะโดยที่ผมเนี่ยจะเอาเวอร์ชันของปี1812ที่สองพี่น้องกริมเคยตีพิมพ์ไว้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ The Pied Piper of Harmon โดยเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงปี1284หรือเทียบกับปีปัจจุบันปี2022ก็คือเมื่อ738ปีที่แล้ว
ที่เมืองฮาเมิร์นประเทศเยอรมนีเมืองนี้กำลังประสบปัญหาจากหนูที่ออกอาละวาดไปทั่วทั้งเมืองทำให้เกิดความเสียหายต่อข้าวของเครื่องใช้อาหารของชาวเมืองถูกหนูแทะกินชาวเมืองต่างๆก็ล้มป่วยมากขึ้นตั้งแต่มีหนูเข้ามาในเมืองมีชายท่าทางประหลาดปรากฏตัวขึ้นที่เมืองแห่งนี้เขาสวมเสื้อโค้ทสีสันสดใสสวมหมวกสีแดงทรงแหลมและเรียกตัวเองว่าเดอะไพไพเปอร์หรือนักเป่าปี่เขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นนักจับหนูมือฉกาจเขาได้เรียกร้องต่อผู้ปกครองเมืองและชาวเมืองฮาเมิร์นว่าถ้าเขาจัดการปัญหาหนูทั้งหมดในเมืองนี้ได้สำเร็จเขาต้องการเงินทองจำนวนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนซึ่งผู้ปกครองเมืองและชาวเมืองฮาเมิร์นที่กำลังประสบปัญหาหนูเกลื่อนเมืองมาอย่างยาวนานมองว่าชายเป่าปี่คนนี้น่าจะทำไม่สำเร็จจึงตกลงรับข้อเสนอของเขาไปชายเป่าปี่เห็นว่าทั้งเมืองตกลงกับข้อเสนอของเขาเขาจึงหยิบปี่ของเขาออกมาและเริ่มเป่าออกมาเป็นทำนองที่ไม่คุ้นหูเสียงจากปี่ของเขาทำให้หนูจำนวนมากทยอยเดินออกมาจากทุกซอกและทุกบ้านของเมืองฮาเมิร์นและมาอยู่รอบตัวเขาเขาเป่าปี่ไปได้สักพักจนเริ่มแน่ใจว่าเขาได้ล่อลวงหนูทุกตัวให้มาอยู่รอบตัวเขาแล้วเขาก็เริ่มเป่าปี่พร้อมเดินพาขบวนหนูจำนวนมหาศาลมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำเรเซอร์เมื่อไปถึงริมแม่น้ำเขาก็ถกแขนเสื้อและขากางเกงขึ้นเริ่มเดินลงไปในแม่น้ำพร้อมทั้งยังคงเป่าปี่อยู่ตลอดเหล่าหนูที่ถูกล่อลวงด้วยเสียงเพลงก็เดินตามเขาลงไปในแม่น้ำด้วยเช่นเดียวกันหนูทั้งหมดว่ายน้ำไม่ได้พวกมันเดินลงไปในแม่น้ำและจมน้ำตายทั้งหมดเหลือไว้เพียงแต่นักเป่าปี่ผู้ปกครองเมืองและชาวเมืองฮาเมิร์นทุกคนต่างเห็นเหตุการณ์กันทั้งหมดพวกเขาไม่เชื่อสายตาตนเองอีกทั้งยังเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาพลาดที่ไปสัญญากับข้อตกลงของชายเป่าปี่เพียงเพราะคิดว่าเขานั้นไม่มีทางทำสำเร็จผู้ปกครองเมืองและชาวเมืองทั้งหมดเริ่มหาข้ออ้างพยายามบ่ายเบี่ยงไม่มอบเงินทองให้กับนักเป่าปี่ที่จัดการปัญหาหนูของเมืองนี้ให้พวกเขาปฏิเสธที่จะทำตามสัญญาที่ได้ให้เอาไว้นั่นทำให้ชายนักเป่าปี่หัวเสียมากแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาเลยออกจากเมืองไปโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เขาเคยยื่นข้อเสนอไว้เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นชายนักเป่าปี่ในเมืองนี้ไปอีกหลายเดือนต่อมาในวันที่26มิถุนายนในปีเดียวกันวันนั้นเป็นวันเซนต์จอห์นและเซนต์พอลเป็นวันที่ชาวเมืองทุกคนจะไปรวมตัวกันที่โบสถ์เพื่อทำพิธีทางศาสนาโดยจะเหลือไว้เพียงเด็กๆและพี่เลี้ยงเด็กที่จะอยู่ที่บ้านในช่วงประมาณ7โมงเช้าของวันนั้นชายนักเป่าปี่เดินทางกลับมาในเมืองฮาเมิร์นอีกครั้งด้วยสีหน้าน่ากลัวครั้งนี้ชุดของเขาเปลี่ยนไปเขาสวมชุดของนักล่าสัตว์และยังคงมีหมวกทรงประหลาดสีแดงอยู่บนหัวในนั้นเขาหยิบปี่ออกมาเริ่มเป่าและเริ่มเดินไปตามถนนทั่วทั้งเมืองเสียงจากปี่ของเขาก้องกังวานไปทั่วทำนองที่เขาเป่าออกมาคล้ายกับตอนที่เขาเป่าปี่เพื่อล่อลวงหนูให้เดินตามเขาลงไปที่แม่น้ำเพียงแต่ว่าครั้งนี้ในเมืองไม่มีหนูอีกแล้วเด็กๆลูกหลานของชาวเมืองที่อยู่ตามบ้านเริ่มเดินออกมาอยู่รอบๆตัวเขาราวกับต้องมนต์สะกดเด็กที่ถูกล่อลวงออกมาจากบ้านจะมีอายุตั้งแต่ประมาณ4ขวบขึ้นไปมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงในบรรดาเด็กที่ถูกล่อลวงมามีลูกสาวคนโตของผู้ปกครองเมืองออกมาด้วยชายนักเป่าปี่เดินบรรเลงเสียงเพลงไปเรื่อยๆพร้อมพาเหล่าเด็กๆเดินออกจากเมืองฮาเมิร์นไปเดินทางไปยังภูเขาและพากันหายตัวไปทั้งชายเป่าปี่และเด็กจำนวนมากเหตุการณ์นี้มีพี่เลี้ยงเด็กเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอเดินออกมาเพราะได้ยินเสียงเพลงในมือของเธอกำลังอุ้มเด็กทารกอยู่โดยเพราะเธอโตพอจนสามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้แล้วเธอจึงไม่โดนผลจากเสียงล่อลวงนี้ไปด้วยเธอพยายามตามชายเป่าปี่และเด็กๆที่โดนเสียงเพลงล่อลวงไปโดยติดตามไปห่างๆเพื่อไม่ให้นักเป่าปี่รู้ตัว
ธอตามไปสักพักแล้วเธอก็ตัดสินใจว่าต้องรีบเอาข่าวกลับมาบอกคนในเมืองให้เร็วที่สุดเมื่อเธอกลับมาถึงเมืองเหล่าพ่อแม่ของเด็กต่างพยายามร้องเรียกและตามหาลูกหลานของพวกเขาไปทั่วเมืองและเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวจากพี่เลี้ยงเด็กพวกเขาต่างก็ร้องไห้เสียใจกันอย่างมากภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงข่าวเรื่องเด็กที่หายไปจากเมืองฮาร์เมิลได้ส่งกระจายออกไปยังเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วผู้สงสารต่างขี่ม้าเร็วออกไปในทุกทิศทางพวกเขาพยายามส่งข่าวให้ได้มากที่สุดโดยหวังว่าจะมีใครสักคนพบเห็นเด็กทั้งหมดหรือแค่บางคนก็ยังดีแต่ว่าทุกอย่างก็ไร้ความหมายไม่มีข่าวการพบเห็นกลุ่มเด็กจากที่ใดเลยพวกเขาได้นับจำนวนเด็กที่หายไปรวมได้ทั้งหมด130คนและจู่ๆก็มีเด็ก2คนเดินทางกลับมาที่เมืองได้ชาวเมืองเมื่อเห็นเด็ก2คนเดินเข้ามาก็เริ่มมีความหวังและเข้าไปถามถึงว่าชายนักเป่าปี่พาพ่อเด็กๆไปไหนแต่ทว่าเด็ก2คนที่กลับมานั้นคนแรกตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยเขาจึงไม่สามารถบอกทางให้เหล่าผู้ใหญ่ได้แต่ว่าเขาสามารถพูดได้ว่าพวกเขาเดินตามชายเป่าปี่ไปได้ยังไงส่วนคนที่2นั้นหูหนวกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ยังคงมองเห็นได้ปกติเขาสามารถบอกชี้เส้นทางได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถได้ยินคำถามของชาวเมืองที่ถามเรื่องการหายไปของเด็กๆได้เลยจากนั้นก็มีเด็กอีกหนึ่งคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้เพราะว่าระหว่างที่เขากำลังถูกล่อลวงด้วยเสียงเพลงไปกับคนอื่นๆเขานึกขึ้นได้ว่าตัวเขานั้นยังไม่ได้หยิบเสื้อแจ็คเก็ตออกมาด้วยทำให้เขาวิ่งออกมาจากขบวนกลับไปยังบ้านเพื่อเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาสวมแต่พอเมื่อเด็กน้อยวิ่งกลับไปคนอื่นๆก็หายเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งนั้นแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นชายนักเป่าปี่และเด็กคนอื่นๆที่เหลืออยู่เลยในส่วนของตอนจบของนิทานเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นของสองพี่น้องกริมจะจบตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีนักวิชาการหรือว่านักภาษาศาสตร์คนอื่นนำมาแปลเพิ่มหรือนำมาเล่าใหม่เนี่ยก็จะมีต่างกันออกไปครับมีทั้งที่บอกว่าชายนักเป่าปี่นั้นส่งเด็กๆคืนกลับมาให้ชาวเมืองทุกคนหลังจากที่เขานั้นได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาหรือบางก็บอกว่าได้สูงกว่าที่เคยสัญญาไว้หรือบางคนก็มีบอกไว้ว่าเด็กๆที่เข้าไปในถ้ำในภูเขานั้นพวกเขาได้ออกมาเจอโลกภายนอกอีกทีก็คือบริเวณภูมิภาคทรานซิลเวเนียในประเทศโรมาเนียที่อยู่ในยุโรปตอนกลางครับหรือในบางเวอร์ชันก็เพิ่มดีกรีความโหดของนักเป่าปี่เข้าไปอีกนะฮะก็คือเขาเนี่ยได้เป่าปี่ล่อลวงเด็กๆทุกคนให้ลงไปในแม่น้ำเวเซอร์เหมือนกับที่เขาทำกับพวกหนูแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆนั้นจมน้ำตายในเวอร์ชันอื่นๆอาจจะมีการเสริมเติมเนื้อหาเพิ่มเข้ามาในบางส่วนนะครับส่วนเวอร์ชันของสองพี่น้องกริมนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างในการยอมรับในแล้วก็ในเมืองฮาร์เมิลเองเนี่ยก็ได้มีการสลักข้อความระลึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กทั้ง130คนหายไปอย่างไร้ร่องรอยไว้ด้วยครับอันนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะไว้อะไรแล้วก็นึกถึงเด็กๆซึ่งก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นของสองพี่น้องกริมที่สุดครับหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นนะครับว่ากันว่าชาวเมืองต่างพากันเศร้าเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตพวกเขาจึงทำหลายๆอย่างเพื่อเป็นการบันทึกแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันทั้งมีความพยายามจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ของเมืองแล้วก็เขียนสลักไว้ที่ศาลากลางของเมืองฮาร์เมิลพวกเขาเขียนเอาไว้ประมาณว่าในปี1284หลังการประสูติของพระคริสต์เราลูกหลานของชาวเมืองฮาร์เมิล130ชีวิตถูกพรากไปจากเมืองนี้โดยนักเป่าปี่ขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มีอีกบันทึกนึงนะก็เขียนไว้ว่าเป็นเวลา100ปีแล้วที่ลูกๆของเรานั้นจากไปมีการสลักข้อความเป็นภาษาลาตินครับไว้บนประตูเข้าเมืองฮาร์เมิลเพื่อเป็นการระลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เมืองนี้ต้องสูญเสียลูกหลานที่พวกเขารักและอนาคตของเมืองไปทำให้เมืองนี้แทบจะหยุดนิ่งไปหลายปีโดยประตูเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมสลักข้อความราวๆ272ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
นอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังได้มีการกำหนดให้ถนนภายในเมืองเนี่ยที่ชื่อถนนว่าบุนเกโลเซนทราเซที่แปลว่าถนนไร้เสียงกลายเป็นถนนที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นดนตรีหรือการเต้นรำบนถนนนี้เด็ดขาดว่ากันว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสุดท้ายที่มีคนเห็นเหตุการณ์ที่เด็กๆทั้ง130คนเดินออกจากเมืองนี้ไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาถนนเส้นนี้ไม่อนุญาตถึงขนาดที่ว่าถ้ามีขบวนอะไรก็ตามที่ต้องผ่านถนนเส้นนี้ผ่านด้านหน้าถนนหรือว่าเดินผ่านถนนเส้นนี้นักดนตรีหรือนักแสดงที่อยู่ในขบวนต้องถูกสั่งให้หยุดเล่นหยุดแสดงจนกว่าจะผ่านถนนเส้นนี้ไปเพราะถือว่าถ้าเล่นดนตรีหรือแสดงบนถนนเส้นนี้จะเป็นการเหยียบย่ำหัวใจของชาวเมืองที่ต้องเสียลูกหลานไปในช่วงศตวรรษที่14จนถึงศตวรรษที่17หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้มีการนำเรื่องราวนั้นขึ้นไปเล่าไว้บนกระจกของโบสถ์ในเมืองฮาร์เมิร์นจนถึงช่วงปี1660กระจกหน้าต่างของโบสถ์นั้นถูกนำไปทำลายแล้วก็มีการสร้างรูปปั้นของไปไปเปอร์และเด็กๆหลายคนในชุดสีขาวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะฮะทุกวันนี้ในเมืองฮาร์เมิร์นเนี่ยในประเทศเยอรมนีนะฮะก็ยังคงมีการเล่าเรื่องนี้อยู่ตลอดครับเรียกได้ว่ากลายเป็นตำนานของเมืองที่ยังคงมีการนำมาพูดถึงแล้วก็ตำนานนี้ก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนี้ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างครับเพราะไม่ว่าใครที่รู้จักตำนาน Piper of Harmonต่างก็มาเที่ยวที่เมืองนี้เพื่อมาศึกษาแล้วก็ดูสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดเรื่องราวขึ้นนั่นเองครับมีการนำเรื่องราวจากเวอร์ชันของสองพี่น้องกริมมาแปลแล้วก็ตีความใหม่เหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับทำให้เมืองนี้เนี่ยกลายเป็นที่ดึงดูดของผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวตำนานหรือนิทานเรื่องนี้อยู่ตลอดมีนักวิชาการบางคนนะครับพยายามเอาทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไปอธิบายแล้วก็หาสาเหตุของการหายตัวไปของเด็กๆทั้ง130คนครับบางคนบอกว่าเด็กๆนั้นอาจจะไม่ได้หายไปจากการล่อลวงของนักเป่าปีแต่พวกเขานั้นป่วยเป็นโรคหรืออดอยากจากการที่อาหารไม่เพียงพอและตัวไปเปอร์นั้นเป็นการเล่าเชิงสัญลักษณ์แทนตัวของเขาว่าเป็นรูปลักษณ์ของความตายที่มาพาเด็กๆทั้งหมดไปบางคนก็อธิบายไว้ว่าเด็กๆอาจถูกล่อลวงไปด้วยศาสนาหรือลัทธิประหลาดเพื่อไปเต้นรำทำพิธีกรรมต่างๆอยู่ในถ้ำจนในที่สุดก็เกิดเหตุภูเขาถล่มทับจนเสียชีวิตทั้งหมดหรือบางคนก็บอกว่าไพร์ไพเพอร์นั้นพาเด็กๆออกไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งเพื่อไปตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่โดยเป็นความตั้งใจของไพร์ไพเพอร์ว่าไม่อยากให้เด็กๆเหล่านี้ต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ผิดคำสัญญาอันนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการสั่งสอนผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ด้วยแต่ด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้เพียงพอที่จะบอกได้ว่าทฤษฎีไหนหรือสาเหตุใดเป็นเรื่องจริงกันแน่ครับยังไงก็ตามเราคงต้องรอให้นักวิชาการต่างๆได้ทำการค้นหากันต่อไปครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวใน The Pied Piper of Harmonเคยเกิดขึ้นจริงไหมแล้วก็ถ้าเคยเกิดขึ้นจริงสาเหตุและสถานที่ที่เด็กๆหายตัวไปนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่เราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวของ The Pied Piper of Harmonนะครับเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนิทานหรือว่าตำนานจากสองพี่น้องกริมที่ค่อนข้างโด่งดังแล้วก็มีการแปลไปหลายภาษามากๆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวอื่นๆในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นฝั่งของหนังภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้แต่เกมนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะกำลังคิดว่าเอ้ยเรื่องราวของ The Pied Piper of Harmon เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เกิด The Black Death หรือว่าเป็นการระบาดใหญ่ของกาฬโรคเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าใช่ช่วงที่มีหมออีกาหรือว่า Plague Doctor หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในเนื้อหาเนี่ยก็มีหนูเหมือนกันแล้วก็คนเนี่ยก็ล้มป่วยจากการที่มีหนูเพ่นพ่านเหมือนกันจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันโดยตรงครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะฮะก็มีบอกปีที่เกิดเรื่องราวไว้ว่าเป็นปี1284ครับแต่ว่าเหตุการณ์ The Black Death นะฮะเกิดขึ้นในอีกประมาณ60ปีต่อมาครับก็
็คือช่วง1346นั่นเองครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยชัวร์ครับว่าเหตุการณ์ในเรื่องไพร์ไพเปอร์นั้นน่ะเป็นหนึ่งในต้นตอของการระบาดหรือเปล่านะฮะแต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันครับว่าการที่นักเป่าปี่หรือว่าไพร์ไพเปอร์ล่อลวงให้หนูออกจากเมืองไปแล้วลงไปในแม่น้ำนั้นเนี่ยอาจส่งผลทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายผ่านทางแม่น้ำแทนหรือเปล่านะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องThe Black Death หรือว่าการระบาดใหญ่ของการระโรคให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็นั่นคือทั้งหมดของเรื่องราว The Pied Piper of Hameln ครับใน EP ต่อไปผมจะขอพักช่วงซีรีส์ Grimm's Fairy Tale ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปขึ้นซีรีส์ใหม่ต้อนรับช่วงฤดูหนาวแบบนี้ครับผมนี่ก็ระหว่างที่กำลังอัดเสียงอยู่นี้ก็ลมหนาวเริ่มมาแล้วเริ่มมาสักที จะกลับไปเล่าในฝั่งของตำนานต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่จะเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาวครับโอ้ต้องบอกว่ามันมีหลายอันมากๆแล้วมันก็ดูน่าสนุกมากๆนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมใครที่คิดถึงเกี่ยวกับตำนานตัวละครตำนานสัตว์ประหลาดอะไรต่างๆเนี่ยเตรียมฟังกันได้เลยครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามตอนต่อไปของ Mythos and Histo Podcast ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ